พบกับรายการแมวน้ำขึ้นบกนะครับผมแนะนำตัวก่อนผมคิวนะครับผมเออครับผมเราจะไปไหนกันเอิร์ธกาญจนบุรีกาญจนบุรีเราต้องไปสัมผัสด้วยถ่ายกาญจนบุรีก่อนเกิดแต่ก่อนที่เราจะไปกันมึงไล่ไปเราจะไปสังฆาแล้วไปจะไปการก่อนไปการก่อนถึงละตีสี่ห้าสิบตีสี่ห้าสิบเราแบบง่วงแล้วไปใช่ไหมเออกูเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่เป็นไรเราก็จะพาไปเที่ยวในกาญจนบุรีก่อนว่ามีอะไรบ้างไปกูหิวข้าวนะกูอยากกินข้าวคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้ก็คือต้องถูกต้องให้เยอะอร่อยด้วยสะอาดดีมึงเลือกมากต้องสะอาดต้องเยอะต้องถูกกี่ข้อเลยกูงั้นเราไปเลยไหมเราไปเลยกันดีกว่าโอเคครับอีกแล้วโดนอีกแล้วสรุปฝากล้องอยู่ไหนวะไม่รู้ฝากล้องอยู่ไหนอะหาดิไม่รู้หาก่อนอยู่นี่เปล่าอยู่นี่เปล่าเย็บเลยก่อนไปเลยวะเห็นไหมเลยอินโทรเพลงเข้ามาเลยบอยผมพี่โป่งเข้ามาเลยผมนี่สยายไปเลยพี่โป่งหินเล็กปูนเฮ้ยอมอมลูกปูนหินเล็กปูนนี่ครับลูกอมบรูโซบรูโซเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์คือเป็นลูกอมเกี่ยวกับว่ามันจะมีกลิ่นแบบแปลกๆถูกไหมกฎของเราเนี่ยคือถ้ามันไม่พอใจหมูไก่กินลูกอมอันนี้ซะต้องหลับตาไปก่อนให้มันหลับตาตาปิดตาปิดตาแมงมองไม่เห็นเฮ้ยเอาไปมูกาเขียวทำเอื้อเอื้อเอื้อเฮ้ยมันพูดหมิ่นน่ะไอ้หนูเรากูกลับไปคำแรกใช่ไหมกินแล้วอะปลาเน่าอะเอ้าแล้วทุกวันนี้ที่มึงแดกไม่ใช่ปลาเน่าอะวินปลาตายนึกดูว่าถ้าไปการอะทุกคนจะนึกถึงอะไรกูนี่นึกถึงหอเลยทำไมวะหอปรารถนาดีไอ้เหี้ยก่อนไอ้เหี้ยก่อนยังมีคนถามอยู่มึงนี่ก็เงียบอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวเพื่อนเราเป็นคนไหนวะเพื่อนผมตายกูบอกแล้วไม่มีทีมไหนที่เออไม่หลับคือมารูนี่มีไว้เพื่ออย่างว่าอย่างเดียวนอนก็ได้แล้วแต่จุดประสงค์ว่าอยากไปทำอะไรมารูนี่มันถูกไหมใช่ก็คาก็ประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าค้างคืนก็คือ1วันที่พักมันไม่ค่อยสะอาดถ้าเกิดคิดจะพักเป็นค้างคืนเนี่ยควรจะไปพักโรงแรมไปดีกว่าเหมือนกับมารูมันเหมือนว่าจุดประสงค์ในการตั้งมามันเพื่อเป็นอย่างนั้นมากกว่าเขามากันเยอะป่ะจะสัมผัสไม่ไม่ข้างหลังปิดท้ายมือคันนี้เสียงเงียบจังวะเสียท่อเนี่ยต่อเดิมทำแค่เป็นสลิปออนก็ได้เฮ้ยสลิปออนก็คือไม่ได้เปลี่ยนทั้งระบบแค่สวมไปท้อสับใหม่ไว้เงี้ยเวลาสวมตรงปลายเนี่ยเราจะเรียกว่าสลิปออนเวลาสวมก็ไอ้เหี้ยวันนี้สลิปออนเหรอเฮ้ยปูสลิปออนมาอย่างดีไอ้กดกูปวดหลังว่ามีพี่กูหายปวดไหมจะจากการปวดหลังต้องไปนวดกระปูก่อนนวดกระปูหรือเปล่าคือพาปูไปนวดด้วยเฮ้ยมันต้องผ่านตาอ๋อโอ้โหผมนี่อยากไปน้ำตกเลยหรือจะเป็นใส่บาตรตอนเช้าอ่ะไหมตาเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมั้งอะไรต่อนึกมุกอยู่ไปหนึ่งคือมุกอยู่เฮ้ยยังจะเล่นมุกผมมุกไอ้มั้งอ่ะนะคิดไม่ออกคือแบบกูสานั่งฟังนะพักกินข้าวหิวมั้งพักเครื่องนี่มอเตอร์มั้งมึงเล่นมูนี้เสร็จนะมึงกูหน้าผากไอ้กูไม่กันเดือนจะตามมึงไปถ้าพักถอดเสื้อเนี่ยร้อนมั้งถ้าพักใส่เสื้อคงจะหนาวละมั้งโอ้เฮ้ยกูหลับละมั้งแย่งนักการเมืองวะเนี่ยทำไมวะโดนหนึ่งเม็ดจะติดหรือเปล่าไหมกูวันจริงเฮ้ยเดี๋ยวกูไปซื้อเฮ้ยต้องเนี่ยอะไรอะไรปีกแบบอาหารหมาปะช็อกโกแลตพุดดิ้งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่ที่ในตัวเมืองกาญจนบุรีแล้วนะครับผมที่ใจกลางตรงนี้มันจะมีรถทัวร์กับถัดไปนิดหน่อยจะเป็นรถตู้บขส.คนที่มาจังหวัดกาญเนี่ยเขาก็จะมาลงมันแถวนี้จะมีร้านโจ๊กร้านต้มเลือดหมูขายอยู่ข้างๆกันนะครับผมนี่ก็ถึงเวลาอาหารเช้าแล้วรอตาเล่าใจผมมากแนะนำหน่อยอันนี้อะไรอันนี้ไข่กระทะอันนี้ต้มเลือดหมูอันนี้โจ๊กผู้สุขภาพขิงเติมเองคือเลือดหมูชอบกินขิงมากเติมจากใครตากล้องชอบกินขิงเนี่ย
เครื่องปรุงเนี่ยครับลองหาดูนะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดถ้ำสิงห์วัดถ้ำเสือมาไอ้เหี้ยมุกจริงๆกูอ่านป้ายแล้วแต่ว่ากูลืมว่าที่เนี่ยมีเจดีย์ที่สวยถ้าเรามาไกลๆเนี่ยคือเห็นเลยมีพระประธานพระธานมีพระพุทธรูปละกันพระพุทธรูปที่ใหญ่มองเห็นจากไกลๆเลยตอนมาเนี่ยเห็นเป็นหมอกลงจางๆแบบเป็นเงาคึ้มๆสวยมาเลยเขาเขาหญ้าเขาหญ้าก็อยู่หลังเขาเนี่ยแหละมีพระชื่อพระชินประธานอ๋อถูกปะวะเฮ้ยชินประธานถูกแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนเขาแต่จริงๆอ่ะที่เราอ่านมาจะมีกระเช้าขึ้นไปแต่วันนี้รู้สึกเหมือนกระเช้าเราจะเสียแล้วจะเดินบันไดล้วนๆเลยเดินอ่ะมึงจะวิ่งแข่งกับกูขึ้นไปเมื่อไหร่เพื่อนไม่ใช่เหมือนสมัยหนุ่มๆแล้วทำอะไรแบบนี้ได้โอ้ยแป๊บทิ้วมึงเพิ่ง22มึงไม่ได้แก่ขนาดนั้นไปเจอบันไดถ้ามึงไม่แก่มึงวิ่งแข่งกับมันมึงเรียกกูลุงรถเลยตรงเนี้ยมันเป็นรถไฟเก่ารถรางเป็นรถรางเก่าคือเขาเลิกใช้ไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องมันอะไรมันทำงานโดยอ๋อถ้าจะเป็นการดึงลอกขึ้นฟังตรงว่าดูจากปริมาณควันแล้วเนี่ยก็ท่าทางจะเผาไหม้ครั้งใหญ่กันทีเดียวเผาไม่เลิกเวลาเผาไม่จบจริงๆเลยอันนี้ก็เป็นนานาปะวะมันจะการดีมากข้อแนะนำนะครับมันจะดีกว่านี้นะครับถ้านอนมาเต็มอิ่มนอนมาเพียงพอมันสดชื่นฮะจริงๆถ้าเป็นผมจะบอกว่าเครื่องบ้านๆเฮ้ยไม่ใช่เครื่องบ้านๆมึงดูด้วยมีเครื่องยนต์นิสสันของ75 GT6ใส่น้ำมันไหมน้ำมันแรงดำน้ำมันน้ำมันออยล์ฟิลเตอร์กูเห็นอยู่มึงเห็นได้ไงวะของกูใส่แว่นกูถามนี่ดีกว่าถามเขาอันนี้กี่เพาสองเพาสามคันเครื่องยนต์เนี่ย4สูบใช้น้ำมันเบนซินหมดแล้วตอนนี้เราก็เดินชมทั่ววัดแล้วเนาะใช่เสียดายมากเป็นปิดทำการอยู่เรามาเช้ากันไปแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปเราสามารถมาเสพวิวได้ด้วยเสพวิวเสพบรรยากาศตรงนู้นเนี่ยมันจะเป็นวิวของแม่น้ำแม่กองซึ่งบรรยากาศดีมากๆด้านหลังคอนเสิร์ตเป็นทุ่งกับภูเขาสวยมากแล้วมันสวยมากด้วยต่อไปเราจะไปไหนต่อครับเอิร์ธนึกก่อนนึกก่อนอ๋อใช่โค้งมานะถ้ำกาแฟกระแสฮะถ้ำกระแส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 ไปถ้ำกระแสถ้ำกระแสไปดูโค้งมานะไปดูถ้ำกาแฟไปกันเลยไหมไปถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเยอะลงเลยจากเมื่อกี้วัดถ้ำเสือมาสู่ที่ถ้ำกระแสใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจริงๆอ่ะไม่ถึงหรอกแต่เราแวะเราถึงเมืองมะลิกาด้วยแหละแต่ว่าเราไม่เข้าเรามีจุดมุ่งหมายคือถ้ำกระแสเพื่อจะเดินไปที่โค้งมรณะอ๋อตอนนี้ก็ร้อนมากโกรธใครมาเนี่ยไม่ได้โกรธร้อนโอ้โหดูดิเผาแล้วเนี่ยงั้นเราเดินไปดีกว่ามั้ยตอนนี้เราก็มาถึงตรงใจกลางสะพานได้เลยเนาะใช่ไหมใช่เดินมาใจกลางรถไฟกลางรถไฟช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงโค้งมรณะถ้าพูดถึงประวัติคร่าวๆเนี่ยคือในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นตอนที่ช่วงเข้ามาไทยอ่ะที่เขาต้องการที่จะไปอินเดียเพราะว่าฐานทัพอังกฤษอยู่ที่อินเดียก็เลยต้องตัดผ่านไทยก่อนเขาก็สร้างทางรถไฟอันนี้เพื่อใช้ในการเดินทางไปถูกต้องขนกองทัพขนเสบียงอะไรไปโดยการทำเนี่ยต้องใช้คนเยอะเยอะมากยังไม่ใช่แค่เยอะอย่างเดียวสังเวชชีพไปเยอะมากด้วยคือโดยประมาณนะครับผมเขาบอกว่า1หมอนทางรถไฟเนี่ยเท่ากับ1ชีวิตเลยทีเดียวแค้นใจแค้นทำไมครับแค้นใจญี่ปุ่นเนี่ยแหละ
ญี่ปุ่นล็อกเยอะฮะหน้าปกอย่างข้างในอย่างเยอะไกด์ไลน์หน่อยนิดนึงนิดนึงนิดนึงขอนิดนึง SNS452โอ้ยคุณเล่นไปเปิดวาร์ปเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดอยากจะมาที่เนี่ยโดยที่ไม่เอารถมาเลยจะมาทางไหนบ้างฮะรถไฟฟ้าฟ้าด้วยเหรอรถไฟเฉยรถไฟนี่คือจะสถานีไหนได้บ้างนั่นดิถ้าเมื่อกี้ดูมาธนบุรีธนบุรีบางกอกน้อยนี่แหละหัวลำโพงมาได้ไหมหัวลำโพงหัวลำโพงไม่น่ามีแล้วคนละเส้นทางกันถ้าเกิดเส้นทางสายการเนี่ยที่ดูมาเนี่ยจะเป็นเส้นบางกอกน้อยแล้วเวลาที่จะมาถึงเนี่ยประมาณ11โมงกว่ามาก็ลงที่ถ้ำกาแฟเฮ้ยถ้ำกาแฟแล้วก็เดินลงไปชมถ่ายภาพกันได้สวยๆก็จะมีแม่น้ำให้ดูมีทางรถไฟโอเคครับผมก็ต่อไปจะไปไหนกันต่อต่อไปจะไปน้ำตกไทโยกน้ำตกไทโยกไทโยกก่อนที่เราจะไปน้ำตกไทโยกนี่เราจะไปหาอะไรกินก่อนโอเคครับเพราะว่าขอโทษทุกคนนะครับเนื่องจากว่าอะไรวะ1คือเราเลยกันมาไกลเกินแล้วประมาณ3 4 0 40โลไปอย่างต่ำเกือบ50แล้วเออโอ้โหเพราะว่าไปกลับชั่วโมงครึ่งแล้วกันพูดง่ายๆเราจะไปต่อเลยแล้วกันไปสัญลักษณ์ของท้องผาภูมิก่อนเลยไปไหนต่อก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นี่เดี๋ยวลงมึงจะกระดกเล่นหน่อยถึงจะผิดแผนแต่ก็ไม่ผิดใจแน่นอนดีนะยกเลิกลูกอมไปแล้วที่เราหลับเนี่ยมีผลเพราะแดดนี่แหละเราโดนแดดเรียเราเลยเพลียแดดกาญจนบุรีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องฝุ่นเรื่องแดดใครบอกกูบอกเองเนี่ยแหละไม่ได้ยินหรือว่ากูบอกอยู่เมื่อกี้ขวดอะไรมาเนี่ยเฮียโอ้เฮียเลยทิ้งขวดเลยเมื่อกี้บาชิลาลงก้อนทันเบ้าทันสวยงามลงดีได้สวยมากเลยจะพูดเนอกันสมัยเนี่ยเตรียมน้องก็เตรียมเจียวตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนแล้วเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับผมโอ้โหประทับใจมากเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยสร้างมาเพื่อที่จะพัฒนาแม่น้ำแม่กอง แล้วก็ผลิตกาแฟไฟฟ้าด้วยโดยกฟผ.เป็นคนที่คิดค้นและสร้างขึ้นมาแล้วอยากจะบอกว่าสวยจัดสวยจริงเอาจริงเราหาที่ลงว่ายน้ำในพื้นที่ไม่ได้อยากโดดพูดแล้วก็อยากลงทันทีเลยอยากสัมผัสน้ำกรุณาอย่าให้อาหารลิงนะครับผมห้ามให้อาหารลิงโดนเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายด้วยแพร่เชื้อโรคใช่ที่นี่ก็โดยรวมแล้วนี่ก็เสพบรรยากาศเหมือนเดิมอากาศดีบรรยากาศดีหมอครับมาเดินเล่นบ้างมาถ่ายรูปบ้างแล้วก็ควรมาตอนเย็นกับตอนเช้าเพราะว่าไม่ร้อนใช่ไหมแดดจะได้ไม่ร้อนแล้วอากาศดีอันนี้ตกไปกูขอรับลมก่อนถ้าอยากจะหามุมสงบสงบที่นี่ก็พักผ่อนได้เดี๋ยวเราขับรถวนดูก่อนดีกว่ามีอะไรอีกด้านล่างยังมีที่น้ำเขื่อนเนาะน้ำใสเขียวเลยไปนั้นเราว่าควรลงไปดูได้ไหมคิดว่าลงดูได้ไหมลงไปลงดูได้ไหมอ่ะลงไปถึงแตะเลยแตะเลยคิดว่าลงได้ไหมมึงจะแตะใช่ไหมถ้าเกิดมันลงไม่ได้ล่ะมึงจะควักอะไรออกมากูจะบอกว่าพนันกูเลยไหมมันแปลว่าอะไรถ้าเกิดลงไปแล้วแตะน้ำได้เนี่ยกูจะกินลูกอมเออ2เม็ด2เม็ดอ่าแต่ถ้าเกิดลงไปแตะไม่ได้กู2เม็ดถึงกูให้3อ่ะมึง2กู3แล้วมึงเดาไงเอาตามนั้นเลยกูไม่เถียงมึงเลิกเคี้ยแตะเลิกเคี้ยแตะน้ำกูไม่แตะอ่าอ่าลงกูพนันข้างทิ้วถ้าทิ้วชนะกู2เม็ดเอ้ยไม่ใช่มึงกินเพิ่มอีก2เม็ดอ้าวทำไมกูต้องเกทับอยู่คนเดียวอ่ะเออแล้วทำไมมึงกับเราไม่เกกันเนี่ยเออเอาเปล่าคิดว่าใครชนะการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยเย้มึงอย่าคิดจิ้มมึงเองมาพูดดิคืนนี้นะครับผมแนะนำเลยอย่าลืมดูนะครับบาเยนเจอกับชาวเก้04เวลา3ทุ่มตรงใครต่อใครต่อไอ้เหี้ยน่าเกลียดบาเยนต่อทุ่มครึ่งนะครับผมมีลอนดอนด้วยแมตช์นะครับผมเชลซีพบอาร์เซนอลอย่าลืมนะครับเชลซีปอปอถ้าเกิดมากกว่าปอปอเนี่ยให้อยู่นอนแต่ถ้าปอปอให้อยู่เชลซีขอบคุณครับสรุปรายการกูรายการอะไรวะเนี่ยวันนี้นะครับผมลิเวอร์พูลไปเยือนเฮาซิตี้นะครับเวลา4ทุ่มตรงราคาต่อรองเนี่ยลิเวอร์พูลน่าจะต่อประมาณ1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับผมลบ10ถามผมเนี่ยทัศนคติเนี่ยผมว่าวันนี้เฮาอ่ะในบ้านเนี่ยน่าจะเสมอได้อยู่ใครดีเนี่ยไม่น่าเกินลูก1ผมไม่เท่าไหร่ยังไม่ลงครับราคายังไม่มากลัวไม่รอด
ั่นแหละที่ผมบอกว่ามันต้องแตะได้ใช่ไหมผมบอกว่าแตะได้คุณทิวต้อง3เม็ดเขาบอกไว้เขาเกณฑ์ครับผมแต่ถ้าเกิดผมแตะไม่ได้ผมก็กิน2เม็ดโอ้ผมบอกเลยนะที่เนี่ยถ้าคิดจะมาดูบุคคลทั่วอื่นไม่มีที่เนี่ยความสงบล้วนๆงานดีไหมโอ้ยงานละเอียดเลยงานดีเนี่ยเขื่อนน้ำใสวิวสงบเหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อนมากับเพื่อนก็ดีมากับครอบครัวก็ดีแต่มากับคนที่คุณรักจะดีที่สุดครับผมอย่าลืมนะครับผมคืนนี้บาเยิร์นมิวนิคพบกับเช้าแก้ตุ๋นซีครับผมผมแนะนำคุณนีเดตแต่ถ้าไม่น่าเกลียดทุ่มครึ่งลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับผมทุ่มไงได้ไงเฮ้ยทำข้าวด้วยเอาแล้วเฮ้ยไม่เมื่อกี้มีบันไดลงเว้ยกูเห็นบันไดลงอยู่จริงเหรอจริงแต่เขาบอกว่าห้ามจับสัตว์น้ำเฉยเนั่นน่ะบันไดลงอยู่นั่นน่ะเนี่ยๆลองดูขวามือของมือนี่ไงนี่ไงบันไดลงนี่ไงนี่ไงบันไดลงโอ้โหมึงลงดิโอเคนี่นะไปกดกูกลัวกูเลยกลัว3เมตร3เมตรก็ลงไปขนาดนั้นยอมแดกเถอะขึ้นรถไปโดนแดกเถอะไอ้เหี้ยข้างหน้าไปตกขึ้นดิไปเร็วไปเร็วไปเร็วพอได้แล้วกูอีกแล้วไม่ตามเว้ยให้แป๊บนึงแป๊บนึงในตัวมันมีอะไรบ้างล่ะมือถือมือถือมือถือไม่อยู่มือถือมันไม่มีตอนนั้นเอามาหาที่กลับรถอยู่เขียงรอให้มันเดินมั้ยล่ะมันเดินจริงเหรอแกงก็แกงให้ถึงที่สุดใช่ไหมไอ้เหี้ยนิสัยนี้ได้มาจากใครวะมึงขับไปหามันแล้วบอกว่าถ้าอยากเนี่ยเอากล้องอีกตัวดิถ้าอยากขึ้นรถเนี่ยกินลมก่อนเฮ้ยเลนอีกอันนะอยู่กับมันหรือเปล่ากูแกงตากล้องเรียบร้อยบอกแล้วตรงนี้มันโหดร้ายมันไม่เดินมันหรอกไกลแต่ประเด็นอ่ะมันจะทนความร้อนได้แค่ไหนเฮ้ยแต่ไม่ต้องกลัวในตัวมีตังค์200โอ้โหแต่200อ่ะทั้งชีวิตแล้วนะเนี่ยแค่นั้นอ่ะตอนนี้เราแกล้งเราสามก็ปณิธานตามที่เราเคยพูดว่าเมื่อเชียงใหม่ว่าถ้ามันไปอยู่บนดอยเราจะปล่อยมันไว้บนดอยแต่วันเนี้ยแม่งอยู่บนดอยแม่งอยู่แม่งอยู่บนเขื่อนเรียบร้อยช้าสุดเป็นตะก้องเป็นชายผู้นั่งสารนี่คือมูลสงสารมันนี่ความสงสารเขาคือผู้ชายไม่ได้แต่ต้องจำไว้นะครับท่านผู้ชมอยากจะดีต้องดีที่สุดชั่วต้องชั่วให้มิดครับผมผมเลือกแล้วผมจะชั่วให้มิดผมจะไม่ไปรับมันแล้วมันจะทำยังไงอ่ะให้แม่งเดินมาต้องไกลมากนะไกลประมาณ500เมตรตามหลัก500เมตรเนี่ยคนเราเนี่ย1กิโลเนี่ย139เนี่ยเดินประมาณ15นาทีถ้ามันเริ่มเดินมา10นาทีก็ถึงเราโอ้เขากำเนิดมาแต่ในตัวเขามีโทรศัพท์1เครื่องกับเงิน200บาทกับกล้องอีก1ตัวเราเลือกแล้วเราสละกล้องได้เราปล่อยกล้องให้มันไปแล้วเราจะรอมันอยู่ที่นี่ครับดูซิว่าระหว่างมันเดินมากับโทรมามารับกูหน่อยมันจะเลือกอันไหนนี่ไงมาแล้ว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 โอเคครับโทรมาผมนะว่าผมเอ้ยหรอเอ้ยว่าไงเพื่อนไหนหน้าเขื่อนหน้าเขื่อนแล้วเหรอใครวะแกแกเขื่อนว่ะแล้วชายผู้นี้เขาก็เลือกที่จะเดินมาเขาทำตามความฝันเขาพี่ตูนอาจจะวิ่งแค่บางสะพานแต่สำหรับเขาวิ่งทุกสะพานครับหลายคนอาจจะบอกว่าแจ้งเพื่อนอย่างนี้มันดีเหรอผมบอกเลยครับมันดีมันดีต่อใจเลยคือดีมากอ่ะดีต่อใจมันดีต่อใจครับผมตอนนี้ผมมาเจอคนที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในเขื่อนนะครับผมคือเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าครับว่าระวังเขาใช้ชีวิตอยู่ในเขื่อนยังไงบ้างท่าทางเขาอยู่กันมานานมากแล้วดูจากสีผิวที่แบบตากแดดลักษณะเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเป็นคนท้องถิ่นนะครับผมถิ่นนี้เนี่ยเขาอยู่มานานเราเนี่ยลงทางบนเขื่อนเราเลยต้องเดินลงมาถามเขาว่าขอโทษนะครับออกทางปากเขื่อนไปทางไหนเขาคนนี้จะแนะนำเราได้ครับผมเขาคือคนชอบคุยตัวเองเขาจะถามเพื่อนทิ้งเป็นไงลูกมันทำเห็นป่ะนี่เป็นไงมีอัดคลิปเยอะๆด้วยเป็นไงพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพี่สวัสดีผมพี่ครับพี่ครับเป็นคนพื้นที่เนี่ยเป็นคนพื้นที่ใช่ไหมครับพี่พี่เป็นคนที่เขื่อนนี่ครับเป็นคนแถวนี้แหละเป็นไงบ้างครับพี่มูทิ้งผู้อย่างเงี้ยตะกี้เดินมาระบายเป็นไงครับ
โอ้โหระบายท่านดีๆเลยลืมเปิดใหม่ไอ้ควายไอ้ควายถ้าจะเดินทางนี่พี่จะไปยังไงครับมีแต่เดินนะน้องเอ้ยทำหน้าสงสารทำหน้าสงสารแล้วแถวนี้มันหายากแล้วถ้าเกิดพี่จะไปสังขะปกติพี่ไปไงครับโอ้พี่ก็โบกรถไปโบกรถไปโอเคเดี๋ยวพี่เขาโบกรถไปงั้นเราไปแล้วผมเฮ้ยสวัสดีครับพี่ครั้งนึงเจ๋งขอคุยกับพี่ก่อนพี่ก็โบกรถน้องไปกันแน่แล้วพี่ถามยังครับผมให้ไปไหมแล้วแต่น้ำใจน้องอะเนาะคือเราก็รับคนก็รับคนแปลกหน้าคนมือนี่คนแปลกหน้าเขาร่วมทีมด้วยไอ้เมื่อกี้ไอ้ตรงนั้นนะกดกูว่าลืมหมัดเสียงอ้าวจริงวะเนี่ยเออนั่นไงไอ้โหครับถามเมื่อกี้จริงๆมันก็ลงได้แหละแต่ว่าไม่ลงก็เลยยอมโดนไปก็เลยเล่นคัสสันมาแล้ว2เมตรคัสสันมาเออกูยอมกูยอมโอ้โหเนี่ยกูดูคัสสันฟีฟ้าดูสีเขียวคือที่มันไม่ลงเนี่ยอันตรายจริงอันตรายเพราะว่าบันไดมันเป็นแบบสนิมแบบเขื่อนสั่นเลยมันเด่นจริงแต่ว่าไม่ควรไม่ควรเสี่ยงที่จะลงไปใช่เพราะว่า2เมตรกับว่ายน้ำเนี่ยก็ไม่ควรก็เลยเรียกว่าตะกินไม่ต้องพูดกันแบบเองเอาเริ่มจากสีเขียวก่อนสีเขียวมันมีอะไรบ้างเมื่อกี้ตำแหน่งขี้มูกตักขี้มูกว่าแบบว่าโคตรขี้โกงเออผมไม่เคยเลือกได้อ่ะเออเลือกได้อ่ะมันกูเปิดกล่องดูกูเลือกผีฟ้าเลยกินเลยกินเลยเผื่อไว้แต่มึงอย่าถุยลงในหัวตัวอะไรวะทั้งแน่แบบแผ่นเออแสดงว่าดีซื้อดีแพงป่ะเออเอาไปบนสีฟ้าโบวีฟันก็ดีอยู่แล้วสีฟ้ามันมีเยอะแล้ววะยาวีฟันกับเบอร์รี่เออเท่ตอนเอาผมโชคดีจริงผมได้เบอร์รี่โอ้ยยาสีฟ้าแดงได้ในฟ้าสบายอย่างนี้มันเออไอ้เหี้ยกูว่าสีฟันในนี่เรากำลังจะไปสังขาบุรีซึ่งคาดว่าจะถึงสังขาประมาณ5โมงได้ไหม5โมง5โมงชั่วโมงครึ่งแต่ประเด็นคือที่พักไม่มีเออแพนไม่มีไม่มีแพนไม่มีเขาเที่ยวอะไรเลยเขาครบสูตรการมาเที่ยวแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีที่พักไม่มีเงินไม่ได้อาบน้ำด้วยแม่กูบอกว่าเวลามาไอ้กดอ่ะบอดกดอย่าขับรถเร็วค่อยๆขับกูบอกแม่ก่อนเลยว่าเนี่ย60 80ไอ้กดขับไม่เคยเกินหลังๆเนี่ยแม่งไปแตะ104บ้างแตะกลับไปบอกแม่ลืมเติม1ข้างหน้าทำไมมึงต้องเสียงสั่นวะกูไม่เข้าใจเลยแม่ไอ้เหี้ยคนหรือแพ้ไอ้เหี้ยแถวเนี้ยเขาบอกว่ามีวัวด้วยต้องระวังในรถมีควายนั่งอยู่ตัวนึงกูยังไม่ได้ระวังเลยเลยเฮ้ยเพื่อนเป็นเพื่อนไงควายเหรอทำไมวะมึงอะไรเก่งภาษาอังกฤษใครงวงแม่งอยู่แค่นั้นจริงไอ้เหี้ยเออไก่งวงมาหลังนี้มาอะไรง่วงคนโง่ไอ้จะไม่ได้มุกนี้เออในนี้ว่ะมังท้าถอดเสื้อท้าถอดเสื้อไม่รู้มังมิชชั่นต่อไปของเราหาโรงแรมจะมีไหมโรงแรมมีแต่ตังเราจะมีไหมก็แผนแรกเนี่ยคือไปหาที่พักถ้าที่พักไม่มีอ่ะเราก็จะนอนวัดนอนวัดไม่มีเราก็จะหากาแฟแล้วก็จะนอนร้านกาแฟ24ชั่วโมงโอ้โหเขาจะเปิด24ชั่วโมงเหรอเออยืนที่นี่กรุงเทพเหรองั้นทางออกสุดท้ายเลยทางที่4ร้านเกม24ชั่วโมงอันนี้น่าจะเป็นไปได้นะสังขามีร้านเกมเหรอพวกมีความเป็นไปได้อะสมัยนี้แม่งอะไรก็เป็นไปได้นะสังขาเนี่ยอาจจะเจริญแล้วอาจจะถ้ามีแมคโดนัลด์อ่ะจบเลยโอ้โหหันมายิ้มด้วยจิ้มเล็บจังเลยจิ้มเล็บจังเลยไม่อยากเก็บจิ้มไม่ยิ้มพี่อัดไว้แล้วอัดไว้แล้วอัดไว้แล้วคือสะพานมอญอุ้ยเห็นเลยเห็นเลยด้านซ้ายเป็นสะพานแดงเฮ้ยโอ้โหที่ไหนจะคุ้มขนาดนี้ไม่มีแล้วบนแผนนี้เท่านั้นครับ